ธัญญาขอบคุณทุกกำลังใจลั่นขอพูดเรื่องข่าววันนี้ครั้งสุดท้ายจากปมร้อนดราม่าระหว่างดาราสาวธัญญาธัญญาเรศเมียหลวงลวงสังหารกับอิงอิงอิงณภัทรหลังดาราสาวออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของน้องอิงอิงกับเป๊กสัญชัยสามีโดยระบุเด็กอยู่ไม่เป็นและมาวุ่นวายกับน้องลียาลูกสาวจนทำให้เธอที่เคยเตือนก่อนหน้านี้หลายครั้งไม่สามารถอยู่เฉยได้และต้องออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตัวเองหลังจากที่สาวธัญญาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดปรากฏว่ามีคนส่งกำลังใจให้กับดาราสาวเป็นจำนวนมากพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้เมื่อวันนี้2กันยายนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธัญญาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดวันที่3กันยายนธัญญาได้โพสต์ภาพข้อความขอบคุณผ่านไอจีส่วนตัวเนื้อหาว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ธัญญาต้องพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวในรายการพี่ที่เคารพและน้องรักรวมถึงรายการที่เราเป็นพิธีกรซึ่งแต่ละที่ได้ติดต่อขอให้มาออกตั้งแต่วันแรกธัญญาขอพูดเรื่องข่าววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะและกราบขอโทษรายการอื่นๆที่ติดต่อมาให้ออกหลังจากวันนี้แต่ต้องปฏิเสธไปค่ะพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมชั่นรูปยกมือขอบคุณซึ่งแฟนๆยังคงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอาทิเป็นกำลังใจให้นะน้องชีวิตต้องเดินต่อไปต้องแกร่งแค่ไหนนับถือหัวใจจริงๆค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่ก็คือแม่สู้ๆนะสู้ๆค่ะกำลังใจมากมายส่งไปและอื่นๆขอบคุณนะภาพไอจีธัญญาขีดล่างลียะ ดราม่าสนั่นกลางดึกอิงอิงคอมเมนต์เดือดธัญญาโซเชียลร้อนระอุแรงมากแม่เดือดกลางดึกจากกรณีดราม่าหนักธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเตรียมฟ้องเอาผิดนักศึกษาสาวคุกคามน้องลียาลูกสาวก่อนจะพบว่านักศึกษาดังกล่าวหรืออิงอิงอิงณภัทรออกมาชี้แจงว่ามีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คุกคามดราม่าถล่มเกินต้านอิงอิงทนไม่ไหวลบโพสต์ทิ้งแล้วหลังโต้กันดุเดือดอิงอิงมาแล้วแจงบริสุทธิ์ใจปัดคุกคามน้องลียาหลังธัญญาจอบฟ้องดราม่าถาโถมก่อนอิงอิงจะโดนดราม่าชาวเน็ตเข้าไปถล่มต่อในโพสต์ล่าสุดในไอจีส่วนของตัวเองในเรื่องดังกล่าวซึ่งอิงอิงก็ได้ออกมาโต้ตอบกลับดุเดือดเช่นกันก่อนโพสต์ดังกล่าวจะหายไปจากไอจีขณะที่ Facebook ของอิงอิงก็โดนถล่มเช่นกันนั้นล่าสุดกระแสเดือดกลางดึกที่ผ่านมาอีกเมื่ออิงอิงเข้าไปคอมเมนต์โต้ตอบด้วยถ้อยคำรุนแรงดูเดือดถึงธัญญาด้วยว่าคิดว่าน้องเขากลัวหรือคะเพราะน้องก็แซ่บไม่เบาเหมือนกันคุณเป๊กอาจจะตกต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกตัวเองเพราะกลัวอ้วนแต่ออกสื่อว่ามดลูกมีปัญหาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอิงอิงลืมสลับแอคเคาท์หรือไม่หรืออย่างไรเพราะมีการใช้คำแทนตัวเองว่าน้องหรือเป็นคนใกล้ชิดเข้ามาตอบก่อนที่ล่าสุดไอจีของสาวอิงอิงจะมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่และชื่อไอจีใหม่ไปแล้วด้วยธัญญายื่นคำขาดเป๊กถ้าไม่เลิกอิงอิงขอไปเองฝากถึงผู้หญิงคนอื่นๆของสามีธัญญาธัญญาเรศฟาดแรงอีกรอบยื่นคำขาดเป๊กสัญชัยถ้ายังไม่เลิกอิงอิงจะขอเป็นคนไปเองพร้อมฝากถึงผู้หญิงคนอื่นๆของสามีเมื่อวันที่2กันยายน
ธัญญาธัญญาเรศนักแสดงชื่อดังเปิดใจหลังจากออกรายการคุยแซ่บโชว์ถึงดราม่าอิงณภัทรส่งข้อความถึงน้องลียาลูกสาวว่าความจริงเรารับรู้มาตลอดว่าน้องคนนั้นอยู่ในฐานะดูแลพี่เป๊กสัญชัยโดยเมื่อครั้งเจอกันกับน้องคนนี้ครั้งแรกและเริ่มรู้สึกเพราะน้องไม่ไหวเราจึงรู้สึกไม่ปกติเพราะเป็นแค่เด็กฝึกงานโดยพี่เป๊กบอกไม่มีอะไรแต่เรารู้สึกแปลกๆจึงนัดมาคุยกันซึ่งเราก็บอกว่ามีได้เราไม่ว่าเราอยู่ด้วยความเข้าใจโดยไม่มีกฎกติกาคนที่เข้ามาอยู่จุดนี้ต้องรู้ว่าอยู่ในสถานอะไรแต่ผู้หญิงคนนี้มายุ่งตลอดไม่รู้อยากมาแทนที่เราหรือเปล่าแต่พอมายุ่งกับเราเลยเป็นแบบนี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเราก็ถามน้องไปว่าไม่อยากแต่งงานและมีชีวิตที่ดีหรือน้องก็ตอบว่าชอบผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ซึ่งเราก็เข้าใจที่ผ่านมาน้องลียาไม่เคยถามสถานะของผู้หญิงคนนั้นแต่ลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาโดยเคยบอกพี่เป๊กไปให้จัดการแต่พี่เป๊กเป็นคนที่สงสารทําให้มีมาเรื่อยๆซึ่งผู้หญิงของพี่เป๊กที่มีเรื่องมาว่าเรามีคนแค่นี้คนเดียวคนอื่นอยู่เป็นเราจะไม่ยุ่งโดยยังเคยไลน์ไปบอกน้องๆคนอื่นด้วยว่าวันนี้พี่ไม่ว่างมีปาร์ตี้ฝากดูแลพี่เป๊กด้วยนะซึ่งเราเข้าใจเราเลือกอยู่กับผู้ชายเจ้าชู้ก็ต้องเข้าใจเราไม่อยากแต่งงานใหม่และไม่อยากให้ลูกมีแม่เลี้ยงจึงต้องใช้ความเข้าใจใครที่ดูแลพี่เป๊ะและดูแลลูกเรายินดีต้อนรับเด็กต้องอยู่เป็นแต่คนนี้อยู่ไม่เป็นพี่เป๊ะมีกี่คนเราไม่รู้แต่ก็ประมาณหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยน้ำตาตกเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้โอเคทุกอย่างขอแค่อย่ามายุ่งกับลูกและเราธัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นคำขัดกับพี่เป๊กไปว่าให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราจะใช้วิธีจัดการของเราถ้าเป็นเมื่อก่อนคงร้อนกว่านี้แต่เราผ่านอะไรมาเยอะเมื่อมาถึงจุดนี้เรามีความผูกพันและมีความห่วงใยแต่สุดท้ายพี่เป๊กไม่มีคำตอบให้เราจึงต้องจัดการโดยพี่เป๊กบอกว่าจะเลิกแต่เราถามหาคำยืนยันที่จะเลิกซึ่งไม่มีเพราะเราไม่ต้องการให้ลูกมารับรู้ในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการเราก็ต้องทำด้วยวิธีของเราที่เราทำทั้งหมดในฐานะแม่เพราะลูกคือที่สุดแล้วพี่เป๊กเป็นคนที่สงสารพอจัดการไปก็อาจกลับมาดีกันอีกส่วนน้องลียาชิวมากเราก็บอกว่าพ่อฮอตมากมีผู้หญิงชอบมากลูกก็ถามว่าเขารักพ่อหรือรักเงินของพ่อซึ่งลูกก็รู้เพราะอายุ11ปีแล้วลูกก็ไปอ่านข่าวเก่าๆของพ่อเมื่อก่อนทางออกตอนนี้คือผู้หญิงคนนี้ต้องออกไปจากชีวิตโดยไม่ขอให้มาอยู่ในฐานะเดิมแต่อนาคตอาจเปิดโอกาสให้มาร่วมงานได้แต่ไม่ใช่ในฐานะนี้ถ้าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ให้พี่เป๊กบอกเราแล้วเราจะเป็นคนเดินออกมาเองถ้าน้องรับผิดและรับปากจะไม่ทำอีกเราก็พร้อมจะยอมรับได้ตอนนี้คิดว่าน้องเขาคงอยากมีตัวตนเมื่อถามถึงเรื่องของเงินเดือนเพิ่มและให้เงิน8หลักเพื่อขอคืนดีธัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยได้ถึง8หลักตอนที่หึงหวงและบอกเลิกพี่เป๊กในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดเราไม่ได้โกรธพี่เป๊กแต่ยังไม่ได้คำตอบโดยพี่เป๊กยังทำตัวปกติเหมือนเดิมที่สำคัญพี่เป๊กได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้น้องลียาแล้วถามว่าอยากฝากอะไรถึงผู้หญิงคนนั้นขออยากไปยุ่งกับบ้านใหญ่คนที่มาก่อนหรือลูกเขาคือเราใจดีมากแล้วนะโดยพร้อมให้อภัยและก้าวออกไปจากครอบครัวเราส่วนน้องๆที่เหลือของพี่เป๊กหลายคนคงหนาวร้อนๆและคิดว่าอย่ามายุ่งกับเราเลยดราม่าสนั่นกลางดึกอิงๆคอมเมนต์เดือดธัญญาโซเชียลร้อนระอุแรงมากแม่